ทุกปีเนี่ยต้องมีคำถามยอดฮิตถามว่าเขาดาวเนี้ยอยากไปเขาดาวกับใครมากที่สุดคุณพงสศธรไงจริงเหรอ <laughs> มีใครอยากไปกับผมบ้างเงี <laughs> ยบปิดไม่มีเลยแต่ว่าบุคคลที่ประชาชนคนไทยอยากไปเขาดาวด้วยมากที่สุด <laughs> ให้ถ่ายว่าเป็นใคร ก็ต้องลงตู่ไหมไม่พ้นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนดารานักแสดงที่ประชาชนอยากไปเขาดามมี่สุที่เนี่ยปกติจะเป็นพี่เบิร์ตแต่ว่าช่วงนี้เปลี่ยนแล้วเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมแล้วนะครับกรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวปีใหม่2020นะครับก็ไปสอบถามประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ว่าคนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่2020พบว่าประชาชนส่วนใหญ่74.6%มีแผนจะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้โดยร้อยละ49.4บอกว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปเยี่ยมญาติรองลงมาร้อยละ41บอกว่าจะเข้าวัดทำบุญอันนี้เดี๋ยวไปเจอผมนะฮะร้อยละ22.2จะไปช้อปปิง้งกินข้าวตามร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าส่วนร้อยละ25.4บอกว่าวางแผนจะอยู่บ้าน และเมื่อถามต่อนะคะว่ากังวลไหมหากจะต้องเดินทางไปเที่ยวช่วงหยุดยาวปีใหม่ส่วนใหญ่เนี่ย6กขอภาย 67. บอบอกว่ากังวลเรื่องรถติดรองลงมาก็เรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ความแออัดของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคส่วนเรื่องของนักการเมืองที่อยากไปเขาดาวรุ่ยมากที่สุด15.1%บอกอยากไปกับพลเอกประยุทธ์อะ่ะแล้วรองลงมาก็คือคุณธนาทอนเนี่ยกำลังวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นชอบกันเยอะรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอดี นายกก็ยังได้รับความนิยมอันนี้ถ้าจะไปเค้าดาวด้วยนี่ต้องไปต่างประเทศนะครับกับไ <c oughs> <g ül> ทยไม่ได้ <c oughs> ใช่ขณะที่ป้าฝังของนักร้องนักสแสดงที่ประชาชนคนไทยอยากเค้าดาวด้วยมากที่สุดนะครับแน่นอนคือนักร้องใจบุญท่านนี้พี่ตูนบอดี้สแลมรองลงมาคือนางเอกสาวสวยคุณอั้าพัชราภาชัยเชื้อแล้วก็นักร้องขวัญใจมหาชนตลอดกาลพี่เบิร์ตตรงชัยแม็กอินไต้นั่นเองนะครับโอ,อ้อถึงจะคือก็ยังมีอันดับอยู่ดีอะ